การเข้าไปสำรวจแหล่งอาศัยของปลากือเลาะหรือปลาพลวงชมพูปลาน้ำจืดประจำท้องถิ่นจังหวัดยะลาต้องนั่งเรือจากตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตไปยังกองร้อยต่อชดที่445อำเภอเบตงซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติฮาลาบาลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจากนั้นต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าอีกเกือบ1กิโลเมตรหลังจากที่เราใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนะคะเดินทางจากฝั่งมาที่ป่าฮาลาบาลาและนี่ก็คือปลากือเลาะนะคะซึ่งถือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะคำว่ากือเลาะแปลว่าหวังน้ำวนหมายถึงการอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำวนหรือต้นน้ำในธรรมชาติเป็นปลาตระกูลเดียวกับปลาพวงพบแค่ในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำปัตตานีเท่านั้นจุดที่เราขึ้นไปสำรวจคือแม่น้ำปัตตานีซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำของป่าฮาลาบาลาปลากือเลาะมีลักษณะคล้ายปลายี่สกเมื่อโตเต็มที่หางครีบและเกล็ดจะเป็นสีชมพูแต่แพร่ขยายพันธุ์ไม่ช้าเนื่องจากปลาประเภทนี้เป็นปลาที่ปริมาณไข่จะน้อยครับ1กิโลกรัมจะมีไข่ประมาณ500ฟองเมื่อฟักออกมาแล้วอัตรารอดก็จะค่อนข้างจะต่ำมากซึ่งเมื่อเทียบปลาอื่นๆอย่างเช่นปลาตะเพียนนี้1กิโลกรัมจะมีไข่ประมาณ 100,000 ฟองนะครับทำให้ในธรรมชาติจำนวนก็เริ่มลดน้อยลงนะครับปลากือเลาะมีความพิเศษคือเนื้อนุ่มก้างไม่แข็งมากทานได้ทั้งเกล็ดแต่เลี้ยงยากต้องใช้เวลานานถึง2ปีกว่าตัวจะโตพร้อมรับประทานปัจจุบันราคากิโลกรัมละ 2-3,000 บาทแต่หากจำหน่ายในตลาดฮ่องกงไต้หวันจะสูงถึงกิโลกรัมละ 5,000 ถึง 10,000 บาทกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงปลากือเลาะเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งคือที่วางแผนไว้ตั้งแต่เดือนตุลานะครับว่าจะทำหมู่บ้านปลากือเลาะหมู่บ้านไก่เบตงนะแล้วก็บอกกับทางด้านประมงเขาไว้นะครับว่าจะขึ้นมาเอาแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เมื่อไหร่แล้วก็ตุลาก็นี่ก็ 5-6 เดือนแล้วก็ได้เวลาพอดีก็เลยขอทางประมงเขาติดมาด้วยก็จะเอาแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เนี่ยลงไปข้างล่างเพื่อไปเลี้ยงก่อนสัก6เดือนแล้วก็จะให้ประชาชนชาวบ้านเอาไปเลี้ยงต่อซึ่งจะเป็นหมู่บ้านปลากือเลาะนะครับปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดยะลานำปลากือเลาะมาขยายพันธุ์ด้วยการผสมเทียมเมื่อได้ลูกปลาออกมาก็จะแบ่งเป็น2ส่วนคือให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงต่อและนำกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้อยู่คู่กับป่าฮาลาบาลาตลอดไปตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อคราวเสด็จเยือนราษฎรณเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาความว่าควรอนุรักษ์ปลาพันธุ์นี้ให้คงอยู่และควรส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรพัฒนันท์ สงชัย สำนักข่าวไทยอสมท. รายงาน